ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังเตือนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนต่ออีก1วันนะคะหลักๆเป็นผลมาจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมค่ะแล้วก็ยังมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาที่ยังคงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาพรวมค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดพายุฤดูร้อนในวันนี้นะคะหลักๆจะเกิดขึ้นทางภาคเหนือค่ะเพราะฉะนั้นยังต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะแต่หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง16เมษายนนี้ค่ะแนวโน้มการเกิดพายุฤดูร้อนนั้นจะเริ่มลดลงอากาศจะกลับมาร้อนขึ้นค่ะเพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนกลับเข้ามาปกคลุมแทนที่เพราะฉะนั้นวันสงกรานต์นี้นะคะน่าจะได้เล่นสาดน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไหนอย่าตากแดดนานจิบน้ำบ่อยๆนะคะดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดด้วยค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด40องศาและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ค่ะคือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และตากค่ะส่วนทางภาคอีสานพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่คลายร้อนลงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาและยังมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะส่วนทางภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด40องศามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด38องศามีฝนร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด28องศาสูงสุด39องศาอาจจะมีฝนได้เล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่นะคะและหลังจากนี้อากาศจะเริ่มกลับมาร้อนขึ้นต่อเนื่องค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ